รดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอำนาจเหนือความกลัวผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณเธอเย่เบนวินจากมิชิแกนสหรัฐอเมริกาสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ3ถึงข้อ18และบทที่2ข้อ1ถึงข้อ13พระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ3ถึงข้อ18และบทที่2ข้อ1ถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในการอธิษฐานอยู่เสมอนั้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยจิตสำนึกอันบริสุทธิ์เช่นบรรพบุรุษของข้าพเจ้าขณะเมื่อระลึกถึงน้ำตาของท่านข้าพเจ้าก็ปรารถนาทั้งวันทั้งคืนที่จะได้พบท่านซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านอันของประธานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่านโดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้นขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราอย่าละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือฝ่ายตัวข้าพเจ้าที่ถูกจำจองอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์แต่จงมีส่วนในการยากลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีที่เราได้กระทำแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มานั้นและบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้นและได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐสำหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศเป็นอัครทูตและเป็นครูเพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้จงประพฤติตามแบบแห่งคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงรักษาความจริงซึ่งได้ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงสถิตอยู่ภายในเราท่านก็ทราบแล้วว่าคนทั้งปวงที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้าหมดในพวกนั้นมีฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ด้วยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาแก่ครอบครัว
ของโอเนซิโฟรัสด้วยเถิดเพราะเขาได้กระทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆเขาไม่มีความรังเกียจโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลยแต่เมื่อเขามาถึงกรุงโรมเขาได้อุตส่าห์สืบหาข้าพเจ้าจนพบและเขาได้รับใช้ข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใดท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระเมตตาแก่เขาในวันพิพากษาด้วยเถิดเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือนด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจนักกีฬาจะมิได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกากสิกรผู้ตรากตรำทำงานก็ควรเป็นคนแรกที่ได้รับผลจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดเถิดด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุกสิ่งจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายและทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นและเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ถูกล่ามโซ่ดังผู้ร้ายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่มีผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยอมทนทุกอย่างเพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกไว้นั้นเพื่อเขาจะได้รับความรอดซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์ข้อนี้เป็นความจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเรามีความอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอำนาจเหนือความกลัวซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับตอนเป็นเด็กดิฉันกลัวที่จะลงไปในห้องใต้ดินซึ่งมีแต่แสงสลัวอยู่เหนือศีรษะห้องใต้ดินของเราดูแล้วน่าขนลุกมีเงามืดและมุมห้องอยู่มากมายที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือเตาผิงรูปร่างเหมือนปลาหมึกยักษ์มันมีหนวดใหญ่ๆห้อยลงมาจากศีรษะของมันแต่พอคุณพ่อเปิดประตูเพื่อจะเขี่ยฐานที่ดูเหมือนหลุมร้อนระอุฐานสีแดงลุกจ้าอยู่ในเตาดูแล้วเหมือนทางเข้าไปในโลกอีกโลกหนึ่งพอโตขึ้นดิฉันจึงได้รู้ว่าผลของความกลัวและความเข้าใจผิดนั้นมันสามารถซึมซาบอยู่ในจิตใจของดิฉันอย่างแยบยลจนบางครั้งดิฉันนึกไม่ถึงว่ามันมีอิทธิพลมากขนาดนั้นจากพระธรรมสดุดีบทที่121ได้บอกให้รู้ว่าความช่วยเหลือของเรามาจากพระเจ้าผู้ประทับอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราจึงสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้เรายังอยู่ในความกลัวก็ตามอาจารย์เปาโลได้เตือนทิโมธีให้เขามีใจกล้าเมื่อเผชิญกับความลำบากเพราะว่าฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทับอยู่ในใจเขาเสมอดังนั้นถ้าในอนาคตเราเกิดความหวาดกลัวเราสามารถทูลขอความกล้าจากพระเจ้าเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า
ด้วยฤทธิ์อำนาจความรักและการบังคับใจให้สงบโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงประทานความเข้มแข็งเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเกิดความสงสัยเพราะรู้ว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ด้วยตลอดเวลาทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวจนหมดแรงกำลังที่จะสู้ต่อไปข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่ายามเราประสบความทุกข์ลำบากพระวิญญาณของพระเจ้าช่วยดันเราให้เดินไปข้างหน้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอำนาจเหนือความกลัวขอบคุณพระเจ้าครับแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์แห่งความหวาดกลัวความฝังใจอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าตอนนี้บางครั้งเราก็ยังหวาดกลัวสำหรับอนาคตที่มาไม่ถึงซะด้วยซ้ำไปอยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับว่าเมื่อเรามีความรักในพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้กับเราเพราะว่าพระเจ้าประทานจิตที่เต็มไปด้วยความรักและสันติสุขด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้กับเรานั่นเองครับหวังว่าเราทั้งหลายต่อจากนี้ไปเราจะไม่ต้องหวาดวิตกกลัวสิ่งใดมากจนเกินไปเพราะพระเจ้าประทับอยู่กับเราแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องและคุณผู้ฟังได้เมตตานะครับถวายทรัพย์และก็ได้ส่งของขวัญมอบให้กับโครงการของเราเพื่อที่จะเตรียมสำหรับจัดงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสให้กับลูกๆบ้านพระคุณอุปถัมภ์70ชีวิตในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้นะครับขอบำเหน็จพระพรจงเป็นของพี่น้องเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านที่ดันได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดงานวันคริสต์มาสนี้นะครับและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะมีส่วนถวายทรัพย์หรือจะส่งของขวัญส่งเป็นขนมเป็นเสื้อผ้ากันหนาวอะไรต่างๆมาให้กับเด็กๆที่โครงการนี้คุณผู้ฟังก็สามารถกระทำได้ครับดูรายละเอียดการถวายทรัพย์การส่งข้าวของเครื่องใช้ตามที่อยู่ในตอนท้ายของข้อมูลของบทภาวนาธรรมนี้ได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านดูแลสุขภาพของท่านให้ดีครับอากาศหนาวเย็นลงมากเลยทีเดียวรักษาสุขภาพกันด้วยจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับยามราตรีสี
ตรีสีสันงามเป็นเวลาเรารอดบาปเพราะพระเยซูช่วยผ่อนคำเช่นสาBoo-chan